รวมถึงคณะผู้บริหารทุกท่านนะคะแล้วก็รวมถึงพี่ที่สื่อมวลชนด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะน้องนักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้นะคะเราต้อนรับสู่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะคะดูแอนโดนนะคะสื่อมวลชนรุ่นใหม่ใส่ใจจริยธรรมนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณในวิชาชีพนะคะซึ่งถือว่าน้องผู้มาในวันนี้นะคะ200ชีวิตที่อยู่ในวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเจนใหม่นะคะสำหรับสื่อมวลชนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งจะต้องรู้เท่าทันสื่อแล้วก็มีไปถึงมีส่วนของการมีจริยธรรมนะคะแล้วก็จรรยาบรรณควบคู่กันไปด้วยสำหรับการไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆนะคะรวมถึงการโพสต์ข้อความต่างๆเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก้าวเข้าสู่ในโลกของดิจิทัลเป็นตัวแล้วนะคะซึ่งหลายๆอย่างก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าตัดสินใจที่จะเขียนอะไรลงไปนั้นนะคะดังนั้นจริยธรรมว่าจริยธรรมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะผมว่าพวกเราทุกคนโชคดีมากนะคะว่าเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านในวันนี้ซึ่งจะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะต่อเนื่องจากนี้ไปน้องๆคงจะต้องได้ทำโปรเจกต์ด้วยนะคะในตลอดระยะเวลา2-3 เดือนจากนี้ไปนะคะแล้วทุกคนจะมีการพรีเซนต์โปรเจกต์ในทุกรอบด้วยนะคะหลังจากเดือนนี้คงจะได้มีอะไรดีต่อไปอย่างแน่นอนทีเดียวนะคะซึ่งกำหนดการในวันนี้นะคะช่วงเช้านี้นะคะเราก็จะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรถึง2ท่านในช่วงเช้านะคะซึ่งก็จะมีในหัวข้อที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงเช้าเลยแล้วก็รวมถึงต่อเนื่องในช่วงบ่ายด้วยนะคะก็หวังว่าน้องๆจะเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะคะจากท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้ด้วยนั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะฉันขอเข้าสู่ในช่วงของพิธีการเลยก็แล้วกันนะคะซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชวงศ์ล่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาในวันนี้ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะที่ฉันขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชวงศ์ล่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ค่ะให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะยังมึนๆอยู่นะนิดหน่อยครับครับท่านวิทยากรท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านคณบดีท่านรองคณบดีท่านคณาจารย์ท่านผู้มีการสถาบันอาเซียนศึกษาแล้วก็ลูกศิษย์ที่รักของครูทุกคนนะครับครับก็เป็นวันอาทิตย์สดใสนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งก็หลายคนก็อาจจะขัดกับความรู้สึกซึ่งวันปกตินี้วันอาทิตย์เราจะตื่นกี่โมงครับแสงสว่างก็จะประหยัดอาหารกลางวันไปด้วยบางคนก็จะตื่นสายบางคนก็ประหยัดไป2มื้อนะครับเป็นเรื่องปกตินะพอเตรียมการไว้แล้วเมื่อคืนก็จะนอนดึกกันหน่อยนะครับนะครับอันนี้แต่วันนี้เราก็มาพบสิ่งที่ดีครับครับครูก็ดีใจนะครับที่วันนี้ที่มีสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์ของครูนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในบางสิ่งบางอย่างก็คงสืบเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วนะครับทางดร.ระดีแล้วก็ทีมงานนั้นได้ไปทำวิจัยอะไรต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลที่ปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปไม่ได้หมายความว่าเฉพาะเรื่องสื่อมวลชนอย่างเดียวบุคคลต่างๆที่มีการปฏิสัมพันธ์เป็นการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องจริงถ้าเราจะพูดคำว่าสื่อมวลชนก็คงไม่ผิดนักเพราะคำว่าสื่อมวลชนนั้นมันมีหลายช่องทางอาจจะทั้งทีวีนะครับหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุนะครับอาจจะรวมทั้งในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งการสื่อสารด้วยอย่างที่การมาเป็นพิธีเปิดในวันนี้ก็เป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เรากังวลใจมากที่สุดก็คือบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีบทบาทค่อนข้างสูงในการที่จะสื่อสารคนอื่นเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างบุคคลกลุ่มนี้
เมื่อมีบทบาทนั้นอาจจะสามารถสิ่งที่เป็นเชิงบวกแล้วก็เชิงลบได้ตลอดเวลานะครับพวกเราหลายคนนะครับบางคนอาจจะมีอาชีพอื่นๆคงไม่ใช่เป็นเรื่องการสื่อสารมวลชนสื่อมวลชนอย่างเดียวนะฮะก็บุคคลเหล่านี้ครับผมคิดว่าเราจะทำอย่างไรแน่นอนครับทางรัฐได้มีการเขาเรียกว่าอะไรฮะออกระเบียบกฎหมายมาบังคับแต่การออกระเบียบกฎหมายมาบังคับนั้นนะครับมันจะมีช่องว่างเยอะเหมือนอย่างพวกเราปัจจุบันอย่างเงี้ยครับจะเราบอกว่าออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนะครับพวกเราก็จะมีนะครับวิธีการที่มันมีจุดช่องว่างอยู่กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยออกมาเถอะครับที่จะให้มีความสมบูรณ์ 100% เนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วคงไม่เป็นภาษาคือคนไทยเราที่มีชีวิตอย่างง่ายๆนะฮะตอนอยู่ผมอยู่ที่ราชภัฏเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกและมหาวิทยาลัยแรกที่บอกว่าสวมหมวกกันน็อก 100% นะฮะทำอธิการวันปฐมฤกษ์นะครับก็ไปยืนอยู่ข้างหน้านะฮะว่าถ้าใครไม่มีสมองกันน็อกก็ไม่ให้เข้านะฮะวันแรกก็ไม่ได้เข้าประมาณ500คนนะครับนะก็ใช้วิธีเอาจอดรถข้างๆแล้วไปมุดรถอย่างอื่นเข้ามาเรียนนะก็ไปนะวันที่2มาครบ 100% เลยนะครับแต่เอามาใส่ตรงที่ก่อนจะเลี้ยวเข้าประตูนะครับนะพอผ่านไปเรียบร้อยประตูไปเรียบร้อยแล้วก็เอาถอดแขวนนะครับนะแต่พอดีที่การก็บอกเขียนไว้ว่าถ้าใครไม่สวมหมวกกันน็อกไม่ให้เข้ามหาวิทยาลัยแต่ลืมเขียนไว้ว่าไม่ให้ออกมหาวิทยาลัยเพราะตอนออกเนี่ยไม่ใส่สักคนเพราะไม่ได้เขียนระเบียบไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ยกตัวอย่างเล่นๆเพราะนั้นตรงนี้แหละครับเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นพระบรมราโชวาทของในหลวงตลอดเวลาว่าถ้าจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จนั้นให้มันเกิดจากกลุ่มภายในเกิดจากกลุ่มชุมชนหรือตัวเราเองถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดกับตัวเราเองนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรครับให้คนอื่นมาบังคับหรอกเพราะเรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรที่ควรจะเป็นด้วยเหตุผลดังกล่าวครับในเรื่องในปีที่แล้วทางทีมงานก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการกำกับตนเองของสื่อมวลชนอย่างเงี้ยการกำกับตนเองของสื่อมวลชนว่าแทนที่จะให้มีกฎหมายนะครับมีอะไรต่างๆมีคณะกรรมการต่างๆมาตรวจเนี่ยอยากให้กรรมการอะไรนะฮะคิดเอาเองว่าคนจะทำอย่างไรเพราะกฎหมายมันไม่ครอบคลุมไปหมดถ้าใครอ่านข่าวในช่วงนี้ที่ค่อนข้างจะดังนะครับก็คงจะเกี่ยวกับละครวิชิวเรื่องหนึ่งนะฮะผมคงไม่เอ่ยถึงในวันนี้ที่พูดถึงพระยาพิชัยดับหักถ้าใครคงจะได้ยินนะครับแล้วก็แสดงเป็นพระยาพิชัยดับหักท้ายที่สุดแล้วบุคคลคนนั้นกลายเป็นคนร้ายตอนนี้ชาวอุตรดิตถ์ก็ไม่ยอมนะครับก็ค่อนข้างจะมีปฏิสัมพันธ์ปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้ววันจันทร์นั้นผู้ทำละครทั้งหมดนะครับก็จะมาขอขมาชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ใช่เขาแค่ขอขมามาที่อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดับหักคล้ายๆว่ามาขอขมาทางจังหวัดก็จะประชาสัมพันธ์ว่ารายการละครวิทยุที่ทำเรื่องไปนั้นอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดในการเขียนบทอะไรก็แล้วแต่ก็ได้มาขออภัยแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงครับบางทีมันก็คงไม่ใช่ถึงขั้นว่ามีกฎหมายหรอกแต่มันเป็นความเหมาะสมว่าจะควรอย่างไรถามว่าผิดกฎหมายไหมมันคงไม่ผิดหรอกครับแต่ก็เป็นสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรที่มันควรจะไม่ควรนะครับเหมือนกับที่เราเห็นบนกระดานนะครับตอนเช้าครูก็อ่านดูนะครับตอนแรกก็อ่าน DOS นะครับก็คิดถึงคอมพิวเตอร์ DOS ของคอมพิวเตอร์มันคืออะไรคิดเหมือนกันนั่นนะแล้วก็ตอนแรกก็เดาไปอีกนะครับก็ดู S ก็ดูอะไรบ้างหลายๆอย่าง S มาย่อมาจากอะไรเนาะนะ sleeping หรือเปล่านะครับนะห้ามนอนหรือเปล่าก็มองต่างๆนานานะครับแล้วก็ don't S นะครับเราบางเมื่อกี้ถามแล้วนะครับหมายถึงว่าดู S เห็นบุ้งพูดเมื่อกี้คงจะหมายถึงว่าให้ทำสิ่งดีๆหลายๆสิ่งไม่ใช่มองอย่างรอบอย่างเดียวถ้า don't ask ก็หมายความอาจจะหมายถึงอย่างนี้ก็ได้อาจารย์ก็ดาวเอานะครับตรงนี้นะฮะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โดยสรุปก็คือหลังจากที่เราได้มีองค์ความรู้บางประการแล้ว
เราอยากจะมาถ่ายทอดให้กับพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เราจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหรือว่ากับประเทศชาติอื่นนอกเหนือจากองค์กรหรือครอบครัวหรือว่าจังหวัดหรือคนไทยแล้วเราต้องปฏิสัมพันธ์อีก9ประเทศในเรื่องนี้สำคัญมากที่สุดจะยิ่งมีความละเอียดอ่อนมากที่สุดละครวิทยุพูดถึงพระยาพิชัยดาบหักแล้วมาขออภัยด้วยกันนะครับมาขอขมาอะไรก็แล้วแต่คนไทยก็ลืมไปแล้วก็อนยกให้เพราะเป็นคนไทยด้วยกันแต่ถ้าเราไปอยู่ว่ายกตัวอย่างเช่นบอกว่าจูประเทศสปปลาวหรือกัมพูชาหรือว่ามาเลเซียถ้าเราไปพูดไปทำอะไรนิดเดียวเนี่ยโอกาสที่จะสร้างความเข้าใจคืนมากันง่ายเนี่ยมันยากกว่าอย่างอื่นด้วยเหตุผลดังกล่าวผมคิดว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยควรจะรู้ว่าอะไรนะครับที่เราจะควรจะมีการปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้การที่มีจริยธรรมต่างๆเนี่ยโดยการที่เราจะไม่เกิดว่าควรทำอย่างนั้นคนอย่างนี้อยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับว่าถ้าเราจะไปปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับองค์กรต่างระหว่างที่มีเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรก็ฝากไว้วันนี้เป็นโอกาสดีของพวกเราอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราได้ทำโครงการนี้เป็นความโชคดีของพวกเราผมก็เชื่อว่านักศึกษาเอกคณิตเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับคงจะได้เข้าร่วมฟังในวันนี้อาจจะรวมทั้งนักศึกษาที่เรื่องการทางด้านการสื่อสารทางเทคโนโลยีก็จะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างยิ่งเลยนะครับครับก็เป็นความโชคดีของพวกเรานะครับใส่เสื้อก็สวยนะครับผู้ใส่แล้วปรากฏว่าไอ้ตัวหนังสือมันมีครึ่งเดียวนะครับเพราะคุมมันใหญ่นะครับมันซ่อนอยู่ข้างในหมดพยายามก็เลยต้องเอาสูตรทับไว้อ่านในแต่ข้างบนข้างล่างหัวใจสำคัญนะมันอยู่ใต้เข็มขัดหมดเลยนะครับก็เลยเก็บไม่ได้ถอดเมื่อกี้ท่านประธานน่าจะใส่ชุดแบบพวกเรามาเปิดดูแล้วมันจะมีแต่ข้างบนนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกสทช.นะครับที่ให้โอกาสและความไว้วางใจให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ความไว้วางใจกับมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ทำโครงการเกี่ยวกับการกำกับตนเองของสื่อมวลชนหลังจากนั้นก็ยังได้ให้ความอนุเคราะห์ในสิ่งต่างๆที่เราได้ค้นพบตรงนี้เอามาเผยแพร่ให้มันเกิดเป็นเชิงประจักษ์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีหน้าที่บทบาทหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะทำหน้าที่นี้โดยตรงผมว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของวิชาชีพสาเหตุนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งครับวันนี้เราก็โชคดีนะครับนอกจากเราจะได้ในสิ่งที่เราได้องค์ความรู้แล้วเราจะได้วิทยากรนะครับทั้ง3ท่านที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับก็จะมีท่านแรกก็คือท่านเป็นประธานนะครับอาณาการการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแห่งชาติและบรรณาธิการที่ปรึกษาเครือเนชั่นนะครับนักวิชาการจากสถาบันการสื่อสารสาธารณะกระจายเสียงการแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะครับหรือ PBS แล้วก็ศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและนักโฆษณาเราจะได้วิชาชีพนะครับจังหวัดเราเป็นจังหวัดเล็กการที่มีผู้มีประสบการณ์การที่มีผู้ที่นักวิชาการต่างๆมาให้ความรู้กับเราเนี่ยถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งยวดกูอยากให้พวกเราทุกคนนะครับได้นะครับตั้งใจและพยายามเก็บเกี่ยวในสิ่งนี้เพราะเราเป็นจังหวัดเล็กโอกาสที่เราจะสัมผัสประสบการณ์ในระดับนานาชาติหรือระดับชาติอย่างนี้มีน้อยมากดังนั้นตรงนี้อยากจะให้เขาเป็นในเชิงของนอกจากรับฟังแล้วโดยเฉพาะเอกนิเทศศาสตร์ก็อยากจะให้แสดงความคิดเห็นสะท้อนกับวิทยากรก็ไม่อยากให้พวกเรานั่งฟังกันเฉยๆแล้วฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับทราบไปแต่อยากให้คิดแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับท่านวิทยากรผมเชื่อว่าตรงนี้ถ้าเราทำได้มันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งครับก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงนะครับให้ความอนุเคราะห์กับชาวราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ผมเคยเกริ่นไว้ว่าท่านมาครั้งนี้สิ่งที่ท่านมาเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดให้กับนักศึกษาของราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับขอบคุณท่านคณบดีท่านผู้ช่วยอธิการบดีนะครับผู้อำนวยการสถาบันอาเซียนท่านคณบดีมนุษยศาสตร์และก็ทีมอคณะบดีคณะวิทยาการจัดการและทีมงานทั้งหมดนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นตัวแทนของเยาวชนเป็นตัวแทนของคนไทย
ป็นตัวแทนของสื่อมวลชนที่เราจะมาเรียนรู้และมาสัมมนานะครับหาแนวทางวิธีการซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับคนที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไปนะครับครับก็ขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเพราะว่าจากนี้ไปนะครับจริยธรรมและจริยบรรณของสื่อสารมวลชนที่จะเบ่งบานในหัวใจของพวกเราทุกคนนะครับซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับดูแอนด์โดนต์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับครับท่านก็ยังสงสัยมันน่าจะเป็นดูทำเยอะๆอะไรที่ไม่ควรก็โดนเดี๋ยวก็พออย่าไปทำครับถ้าดูถ้าโดนเอสมันจะทำมันจะเลือกทำที่ไม่ดีเยอะครับสรุปแล้วก็คือแถวๆนั้นแหละนะครับก็เป็นครับโอเคครับก็เป็นคำที่ผมก็ได้เรียนรู้ก็คงเอาไปใช้คิดช้าๆอะไรที่เราควรจะทำทำเยอะๆอะไรที่ไม่ควรจะทำก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับมันมีมากมายไก่กองที่เราไม่ควรทำนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับขอบคุณทุกฝ่ายวันนี้ก็ได้เวลาเป็นมงคลฤกษ์แล้วก็ขอเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับ Do's and Don'ts เรื่องสื่อมวลชนรุ่นใหม่ใส่ใจในจริยธรรมณบัดนี้ครับขอขอบคุณครับค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงนะคะและในช่วงนี้ค่ะต้องกราบเชิญท่านอธิการบดีอีกครั้งหนึ่งนะคะในการมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรนะคะที่ให้เกียรติกับการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณจักริดเพิ่มพูนค่ะประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสมัยที่7นะคะและบรรณาธิการเครือเนชั่นค่ะเชิญเรียกแล้วนะนิดนึงนะคะจะได้เป็นภาพสวยๆนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านที่สองนะคะท่านอาจารย์วีรพงษ์ทวีศักดิ์ค่ะท่านเป็นนักโฆษณานักสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็นักดนตรีผิ่นแก้วระดับโลกนะคะซึ่งในวันนี้พวกเราโชคดีมากๆค่ะที่ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธามเชื้อสถาปนสิรินะคะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิชาการสื่อสารสาธารณะสื่อสาธารณะนะคะองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยค่ะและอีกหนึ่งท่านให้เกียรติกับการสัมมนาในครั้งนี้นะคะอาจารย์บุญยสิทธิ์บุญโพนะคะจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคุณนะคะท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงค่ะและในช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะคะท่านคณะวิทยากรนะคะคณะทำงานทุกท่านนะคะถ่ายรูปร่วมกันกับน้องๆ นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายย้อนกลับลงไปหาน้องๆจะได้เห็นเยอะๆค่ะเชิญท่านอธิการด้านล่างนะคะด้านหน้าไหมคะหรือยังไงดีคะพี่เฟิร์นด้านบนเหรอคะอ่อนด้านล่างค่ะเดี๋ยวช่างภาพจะอยู่บนเวทีนะคะแล้วก็ถ่ายย้อนกลับไปเห็นน้องๆทั้งหมดเลยนะคะขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะคะท่านวิทยากรทุกท่านเลยนะคะแล้วก็คณะทำงานจากคสทช.ด้วยนะคะรวมถึงคณะท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะขอเรียนเชิญนะคะคณะทำงานจากคสทช.ด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะซึ่งในวันนี้นะคะอย่างที่ได้บอกไปว่ามหาวิทยาลัยของเรานะคะได้สานต่อนโยบายของกสทช.นะคะหลังจากที่เรามีการลงนามความร่วมมือกันไปแล้วนะคะซึ่งโครงการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะซึ่งเกิดโครงการในวันนี้ขึ้นค่ะสื่อมวลชนรุ่นใหม่นั่นเองที่หลังจากนี้นะคะจะได้รู้ว่าอะไรบ้างที่เราควรทำและอะไรบ้างที่เราไม่ควรทำนะคะนั่นก็คือจริยธรรมของการที่จะเป็นสื่อมวลชนรุ่นใหม่นั่นเองนะคะซึ่งเราคงจะต้องรู้เท่าทันสื่อด้วยแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการที่เราจะรู้จัก
ในการที่จะนำเสนอข่าวสารนะคะทั้งจริยธรรมก็ต้องมีจรรยาบรรณก็ต้องมีด้วยนะคะซึ่งเป็นการปูพื้นฐานแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า200คนนั่นเองนะคะยิ้มสวยๆนะคะน้องๆทุกคนเพราะว่าเข้ากล้องทุกคนแน่นอนนะคะมีท่าด้วยเอาดูนะคะเอาเลิฟยูค่ะเลิฟเลิฟค่ะเลิฟนิ้วเลิฟนะคะน้องๆค่ะวันนี้ซึ่งเป็นน้องๆนักศึกษาจากภาควิชานิเทศศาสตร์เนี่ยค่ะแล้วก็น้องๆจากครุศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารและคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณท่านประธานนะคะท่านวิทยากรนะคะแล้วก็คณะทำงานจากกสทช.ด้วยนะคะแล้วก็คณะทำงานจากมรอ.ทุกท่านนะคะน่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่เดี๋ยวจะได้แพร่ภาพให้หลายๆคนได้เห็นกันด้วยนะคะเอาละค่ะใกล้จะได้ถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่เราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะจากท่านวิทยากรซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติมากอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นในหลายๆแง่มุมนะคะทั้งด้านกฎหมายด้วยนะคะที่เราจะได้รู้กันว่าสื่อมวลชนเนี่ยเราควรจะทำอะไรและควรจะไม่ทำอะไรนะคะอย่างที่บนเวทีหรือว่าบนเสื้อที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ Keep calm and beEthical นั่นเองนะคะบอกว่านิ่งๆตั้งสติก่อนนะคะแล้วเราจะเดินต่อไปพร้อมกับการที่เราจะนึกถึงจริยธรรมกันไปด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นคนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณในการที่จะเผยแพร่ข่าวสารออกไปนะคะเราต้องคิดก่อนเนาะแล้วก็รวมถึงในการที่จะไตร่ตรองข้อมูลให้ดีซะก่อนในการที่จะเผยแพร่นั่นเองนะคะถึงจะเป็นสื่อมวลชนรุ่นใหม่เจนใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นสื่อมวลชนที่มีคุณภาพด้วยนะคะควบคู่ไปกับพื้นฐานของสื่อมวลชนรุ่นเก่าที่จะควบคู่กันไปด้วยนั่นเองนะ